เว้นที่ไว้ทีนี้มาดูข้อ3นะครับอย่างมาก2ลายอย่างมากอย่างมาก2รายคำว่าอย่างมากก็คือนี่ pop x น้อยกว่านะ2นะครับทีนี้เรากระจายค่า x นะค่า x มันก็ตั้งแต่เลย0 1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหมอย่างมาก2ก็คือเอา2เอา1เอา0นะครับเพราะงั้นเวลากระจายมันก็จะเป็นตรงนี้ pop x เท่ากับ0บวก pop xเท่ากับ1บวก pop x เท่ากับ2ครับแล้วก็ทีนี้มาดูข้อ3 3ไปละโอเคทีนี้มาดูข้อ4ครับมากกว่า2ลายข้อ4มากกว่า2รายนะก็คือ pop x มากกว่า2ใช่ไหมยืมตัวเลขข้อนี้มาใช้หน่อยมากกว่า2ก็คือแม่เอา2แล้วเอา3เอา4เอา5เอา6 7 8นะกระจายกันมันเลยนะมากกว่า2รายก็เป็น pop x เท่ากับ3บวก pop x เท่ากับ4โอ้บวกไปเรื่อยๆจนถึง pop x เท่ากับ8นะทีนี้อย่างนี้มันกระจายนานไปทีนี้ใช้สูตรกลับก็ได้เป็น1ลบ pop x น้อยกว่าเท่ากับ2นะครับนี่1ลบวงเล็บเปิด pop x น้อยกว่าเท่ากับ2ก็คือเอาตัวนี้0 1 2นะเดี๋ยวไม่ต้องละนะเราใช้คำตอบจากข้อ3ได้ทีนี้มาดูข้อ5เป็นข้อสุดท้ายขายได้1ถึง4ลายข้อ5 1ถึง4ลายนะครับก็กระจายไปเลยนะเป็น pop x เท่ากับ1บวก pop x เท่ากับ2เดี๋ยวมาเขียนตรงนี้ด้วยก็5 1ถึง4รายก็เป็น pop x เท่ากับ1บวก pop x เท่ากับ2บวก pop x เท่ากับ3บวก pop x เท่ากับ4